ค่ะใช่ค่ะวันนี้ชายก็จะพาพวกเรามาที่ Very อีสานนะคะก็ Very อีสานอีสานนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะตั้งแต่ทางเข้ามานะคะก็จะเห็นความบรรยากาศที่สวยงามเลยแหละสำหรับชายเนาะเพราะชายรู้สึกว่ามันสมกับที่เป็นชื่อของโรงแรมที่นี่จริงๆมันเป็น Very อีสานอีสานนะคะมันก็ให้ความรู้สึกแต่เรื่องของการจักสานนะคะจนลักษณะของแต่คนที่รีเซพชันทั้งหมดก็จะเป็นใส่ชุดผ้าขาวม้านะคะสีสันต่างๆค่ะก็ในบรรยากาศนี้นะคะตรงฝั่งเราก็จะเห็นผีตาโขนค่ะซึ่งผีตาโขนเนี่ยจากที่ประสบการณ์ของชายเองมันคือเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นรีเซพชันนะคะนั้นก็เป็นลาวนะคะแล้วก็ถ้ามาทางนี้หน่อยนะคะก็ถ้าไปฝั่งข้างในค่ะก็จะเป็นที่พักของแขกนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นลานจอดรถของโรงแรมนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ชายจะพาพวกเราเนี่ยไปดูค่ะส่วนที่ทางโรงแรมเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่ทำเป็นหนังกลางแปลงนะคะหรือจะมีการจัดกินอาหารนะคะนะคะบรรยากาศที่แบบว่าเฮ้ยชายเป็นคนอีสานก็จริงนะแต่ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วนะคะก็จะเป็นบริเวณจุดนี้นะคะที่จะมีลานหนังกลางแปลงนะคะเอาจริงเราผ่านมาถึงอายุประมาณ30กว่าเนี่ยมีใครที่ดูหนังกลางแปลงล่าสุดเมื่อไหร่นะคะอันก็จะมีบรรยากาศหนังกลางแปลงแล้วก็อาหารนะคะเมื่อกี้ใส่อึ้งอยู่ขณะหนึ่งค่ะคือถ้าเป็นภาษาเหนือก็จะเป็นแบบว่าขันโตกเนาะแต่ถ้าแบบดูหนังกลางแปลงแล้วกินข้าวแบบเนี้ยป้าชายก็คงจะเรียกว่ากินข้าวแล้งเมื่อกี้ก็อึ้งไปอีกรอบหนึ่งนะคะก็ถ้าภาษาเหนือก็คือขันโตกนะคะแต่ถ้าอีสานเนี่ยคือพาแล้งเออแหมกูจะคิดออกนะคะเข่าพาแล้งนี่มีคนช่วยนะคะก็ที่เห็นตรงนี้บรรยากาศเห็นน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดงานที่เปิดตัวโรงแรมค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้คือวันที่8พฤศจิกายนอ้อโทษทีค่ะ9พฤศจิกายนนะคะส่วนบรรยากาศนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ทุกวันเขามีกันอยู่แล้วก็คือการกินข้าวเปิดเป็นร้านอาหารตอนเย็นนั่นแหละค่ะไปห้องของเราเลยครับเป็นห้องอะไรนะคะอ๋อห้องแบบนี้เป็นเรานะครับค่ะมีนวดแผนไทยฝั่งนี้นะคะในส่วนของสระว่ายน้ำนะครับจะอยู่ฝั่งด้านขวานะครับค่ะปิดสองทุ่มนะครับอนุญาตให้ใส่ชุดว่ายน้ำก่อนค่ะห้องอาหารของเราก็จะเป็นทางด้านหน้าเลยนะครับอาหารจะเริ่ม 6:30 ถึง 10:30 นะครับห้องอาหารปิด 5:00 น. รับได้ 4:00 น. นะครับค่ะวิดกฎหมายเลข77นะครับ77ทางด้านหน้าฟอนต์กดเบอร์0ได้24ชั่วโมงครับค่ะห้องอาหารตรงนี้เลยนะคะตรงข้ามนี้เลยกิจกรรมในวันนี้นะครับทุกวันนะครับเวลา 6:00 น. ครับก็จะมีกิจกรรมในใกล้ๆ2เรื่องนะครับที่สนามหญ้าคณะค่ะมันเริ่มเวลาเท่าไหร่อ่ะคะ18นะคะหนังกลางแปลงจะอยู่ทางนี้นะคะโอ้นั่นไงสระน้ำอยู่ฝั่งนู้นสระน้ำอยู่ฝั่งนู้นค่ะค่ะได้ค่ะห้องจะอยู่ด้านบนนะคะถึงห้องเราแล้วค่ะน้ำสองขวดชากาแฟเป็นขอบคุณนี่นะครับน้ำของเซเว่นนะครับค่ะขอบคุณค่ะ
ถึงห้องแล้วค่ะมาดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าเนาะแต่ไงขอวางของก่อนนะคะออกไปทานข้างนอกนะก็จะค่อนข้างมีรายการอาหารที่แบบออกแนวอีสานนะคะตั้งแต่อีสานจิ้มจุ่มนะคะชุดปิ่นโตก็จะออกมาแนวอีสานเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจเขาบอกว่าของเด็ดเนาะต้องแนะนำก็เป็นปลาร้าบองนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ใจสะดุดตาก็คือตัวนี้ค่ะปกติเราไปโรงแรมอื่นใช่ไหมคะเราก็จะเจอเมนูที่แบบวางไว้ใส่กระดาษเลยแต่ที่นี่เขาจะวางใส่ในตัวของกระติบข้าวนะคะแล้วก็เอาเมนูเนี่ยมาม้วนๆไว้อย่างงี้นะคะก็เป็นแผ่น A4 หน้าเดียวนะคะสำหรับรายการอาหารนะคะก็ถ้าใครแบบว่าไม่อยากออกไปไหนแล้วก็สามารถสั่งอาหารที่นี่ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนเย็นหรือว่าตอนเช้านี่รายการอาหารเขาน่าสนใจนะคะนี่เราก็จะพาไปดูที่บรรยากาศในโรงแรมนะคะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยมุมนี้คือใครทราบว่าตรงนี้จะเป็นฟิตเนสนะคะก็จะมองเห็นวิวเลยแหละค่ะน้องซีจะพาไปชมที่ไหนครับสระน้ำใช่ไหมครับสระน้ำก็จะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนี้นะคะ swimming pool เรามาเซอร์เวย์ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยพาน้องซีมาเล่นน้ำกันเฮ้ยโอ้ลืมเอานี่ใหม่นะห่วงคอเด็กๆมาเล่นน้ำค่ะก็จากสระน้ำตรงนี้นะคะสาดไปทางด้านซ้ายค่ะก็จะเป็นที่พักที่เราพักตรงนั้นนะคะมันก็เป็นเขานะคะลองคิดดูสิว่าถ้าเป็นตอนเช้าๆอากาศเย็นๆนะคะบรรยากาศจะสวยแค่ไหนฮะมีเด็กน้อยยิ้มให้เลยสวัสดีค่ะนี่น้องซีจะพาไปดูมุมไหนครับน้องซีตอบเป็นเสียงเบาๆนะคะหลายท่านอาจจะไม่ได้ยินนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างหน้ากันเลยค่ะก็ในของที่โรงแรมนะคะก็จะสามารถที่จะใช้บริการรถจักรยานได้เลยค่ะที่เราจะขี่ชมบรรยากาศสวยๆในที่โรงแรมได้เลยนะคะส่วนด้านนี้ค่ะที่ชายกำลังพาเข้าไปก็คือเป็นล็อบบี้ของโรงแรมนะคะเป็นบรรยากาศเป็นห้องที่จะให้พวกเรามานั่งพักผ่อนเนาะหรือว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางค่ะที่จะให้บริการนั่งพักผ่อนหรือว่าดื่มนะคะคือใครมองว่าที่นี่ก็คือสามารถที่จะอยู่ทีเดียวกินอยู่ทีเดียวจบเลยนะคะไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้นะคะนะคะน้องซีน้ำพุครับเราจะพาเซอร์เวย์บรรยากาศของโรงแรมนะคะให้ครบเลยที่ชายไปอ่านมาเขาบอกว่าที่เนี่ยตั้งใจให้เนินแต่ละเนินนี่ค่ะที่เขาทำเนี่ยให้มันให้ความรู้สึกว่าอยู่ที่เขาใหญ่จริงๆนะคะเจตนาตรงนี้คือให้เป็นเขาใหญ่นะคะอันนี้ถ้าแบบว่าใครชอบถ่ายภาพนะคะทำเป็นเดินสวยๆเดินลงมาตรงนี้โพสเก๋ๆเนี่ยก็ได้หนึ่งช็อตที่โอเคเลยแหละอ
อยู่นี่ค่ะอากาศก็พอมันเริ่มเย็นเริ่มแบบใกล้จะแบบ6 โมงเย็นแล้วอะค่ะมันก็บรรยากาศก็รู้สึกเย็นอยู่นะก็ห้องพักเนี่ยก็ค่อนข้างน่าจะมากกว่า50 ห้องขึ้นค่ะหลายคนก็ไม่พลุกพล่านนะคะเพราะวันนี้อาจจะเป็นช่วงของวันทำงานอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องซีไปเปลี่ยนชุดไปเล่นน้ำกันค่ะเช็คอุณหภูมิค่ะตอนที่ออกมาอยู่บรรยากาศข้างนอกเนี่ยวันนี้ณตอนนี้นะคะณตอนนี้อยู่ที่15 องศาสมควรแล้วแหละที่รู้สึกเหมือนว่าอยู่ที่ห้องแอร์จริงนะคะก็ต้องบอกอีกทีว่าตอนนี้ใช้อยู่ช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนาะนะคะที่ปากช่องนะคะอากาศก็เย็นสบายนะคะก็อยากแนะนำหลายๆท่านเนาะให้มาเที่ยวนะคะแต่ว่าถ้ามาเที่ยววันหยุดยาวนะพูดได้คำเดียวค่ะแน่นอนว่าต้องรีบจองที่พักนะคะไม่งั้นคือไม่ทันหรอกเนาะเพราะก่อนนั้นนี่ชายเคยจองช่วงวันหยุดยาวแล้วแต่ไม่ได้นะคะก็จะมารอในช่วงนี้นะคะก็โชคดีเนี่ยค่ะที่ชายบอกไปว่าในช่วงตอนเย็นเนี่ยที่ทางโรงแรมค่ะก็จะมีหนังกางแปลงนะคะข้างหน้านั่นเองนะคะแล้วก็มีอยู่2 เรื่องนะคะในวันนี้นะคะเห็นทางน้องรีเซพชันบอกว่าในแต่ละวันค่ะเขาก็จะมีภาพยนตร์ไว้ให้เราดูนะคะโดยวันละประมาณ2 เรื่องอย่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ๆเขาแต่ละคนก็ตอนนี้ก็นั่งทานข้าวอาจจะรอชมภาพยนตร์กันอยู่นะคะแต่บอกได้เลยค่ะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอากาศดีมากนะคะอยากชวนมาเที่ยวเขาใหญ่ช่วงนี้จริงๆนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะแต่ว่าก่อนไปทานข้าวเจอสะดุดหนึ่งค่ะหันไปทางนี้ค่ะเห็นไหมคะมียาดองค่ะมีแต่งร้านแบบอารมณ์ยาดองนะคะมีปลาหมึกแห้งนะคะเนาะนะคะอากาศดีจริงถ้าสังเกตก็จะเห็นแขกบางท่านก็แทบจะใส่เสื้อแขนยาวกันเลยทีเดียวนะคะหรือจะนั่งแบบว่าเป็นเก้าอี้ขันแบบอารมณ์ขันตกเหนือเนาะหรือว่าพาแรงก็ได้นะคะหรือจะนั่งแบบสากลใช่ไหมนั่งบนเก้าอี้จะได้แบบไม่ปวดขาเองก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูเมนูกันเลยค่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวพาเจ้าตัวเล็กไปนอนก่อนสวัสดีค่ะฝั่งนี้ก็ที่มาถึงก็คือห้องอาหารเลยนะคะที่นี่นะคะก็จะมีข้าวเหนียวนะคะสตามาค่ะก็จะมีขนมนะคะมีขนมไทยก็จะมีแบบว่าข้าวต้มมัดนะคะขนมสอดไส้นะคะฝั่งโน้นล่ะนะก็จะเป็นกาแฟนะคะมีน้ำเต้าหู้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้ม
และสุดพิเศษค่ะคือตัวนี้เลยไปเลยก็คือมีหมูปิ้งนะคะแล้วก็นี่ค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บที่จริงเขามีเมนูไข่นะคะก็จะมีพวกน้ำพริก